แน่นอนในเมื่อเราพูดถึงการหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้หลายๆคนไปเที่ยวไปพักผ่อนกันใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันมักจะสั้นเสมอมาปุ๊บเนี่ย17เมษายนละประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะครับพร้อมจะกลับเข้ามาทำงานด้วยความสดใสกันแต่สภาพการจราจรในช่วงที่คนกลับมาพร้อมๆกันแบบนี้มันจะติดขนาดไหนไปดูครับไปดูบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะครับวันนี้ยังมีรถเป็นจำนวนมากครับส่งผลให้บริเวณตั้งแต่3แยกอุทยานสวรรค์ไปจนถึงบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ขาล่องมีการจราจรที่ค่อนข้างแออัดนะครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าๆแบบนี้เพราะว่ารถเนี่ยรวมตัวกันจากทางหลวงพหลโยธินหมายเลข1นครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วยังมีรถจากถนนสาย117นครสวรรค์พิษณุโลกทำให้ปริมาณเนี่ยมีรถติดสะสมในบางช่วงนะครับทางตำรวจจราจรนครสวรรค์ต้องเปิดช่องจราจรพิเศษบริเวณสะพานกลางเพื่อจะระบายรถเข้าสู่กรุงเทพให้เร็วยิ่งขึ้นยังไงก็ขอเตือนด้วยนะครับให้ประชาชนที่เดินทางกลับระมัดระวังปฏิบัติตามกฎของจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับส่วนเส้นทางอีกเส้นหนึ่งคือเป็นเส้นทางสายอีสานที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะไปดูปริมาณรถยนต์ที่สัญจรผ่านอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปริมาณรถยังคงหนาแน่นค่ะเต็มทุกช่องทางการจราจรตอนนี้ตำรวจทางหลวงต้องเปิดเป็นช่องทางการจราจรพิเศษนะคะเร่งระบายรถตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาสระบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะครับนี่โอ้โหรถแน่นทีเดียวแน่นมากทุกช่องทางต้องเปิดเป็นช่องทางพิเศษเพื่อที่จะเร่งระบายรถด้วยนะคะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความห่วงใยจากท็อปเทลลี่นะคะ